ลิปแบบล็อกออนที่ได้ชื่อว่าเบาที่สุดตอนนี้ครับน้ำยากันยางรั่วดีทูบสวัสดีครับอันนี้ก็อยู่ในมือผมแล้วครับอันนี้สั่งมาจริงไม่ใช่ของผมของรุ่นพี่ก็ฝากผมสั่งให้ก็เลยขอยืมมารีวิวสักหน่อยอันนี้จะเป็นคลิปแบบล็อกออนความหมายของคลิปล็อกออนก็คือคลิปที่มีขันน็อตครับซึ่งอันนี้เป็นขันน็อตด้านเดียวคือด้านไหนเวลาเราสวมยาอย่างเงี้ยขันด้านไหนมันเป็นคลิปที่ดีไซน์มาเหมือนเป็นชิ้นเดียวเหมือนหล่อเป็นชิ้นเดียวแคลมอะไรก็เป็นชิ้นเดียวเลยแล้วก็ขันน็อตมันทำให้สามารถเซฟเวทได้เยอะครับเป็นคลิปที่เป็นยางถึงซิลิโคนซึ่งไม่ได้เป็นโฟมนะครับที่เบาที่สุดตอนนี้นะครับแต่อาจจะมีรุ่นอื่นที่ใกล้เคียงแต่ว่าอันนี้ออกมาตัวแรกก็ออกมาหลายปีแล้ว 3-4 ปีก็ยังเบาตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้ก็ยังอยู่ในระดับท็อปๆของคลิปล็อกออนที่เบาที่สุดอยู่นะครับสเปค SDG สเปคมันก็คือนะครับสเปคเขาบอกว่าอันเนี้ย135คือมาตรฐานทั่วไปของคลิปนะครับแล้วก็มีล็อกออฟตัวเดียวแล้วก็ข้างหนึ่งหนัก42กรัมตามสเปคนะครับแต่เดี๋ยวจับช่างจริงดูว่าช่างจริงเท่าไหร่อาจจะหนักกว่านิดหน่อยแต่ว่าพอเราใช้มันสึกหล่อไปก็เบาไปเรื่อยๆสีก็มีให้เลือกหลายสีครับก็ลองไปดูในเว็บไซต์เอาละกันครับอันนี้ก็แล้วแต่ชอบแต่นี่คือเป็นสีพื้นฐานสีดำที่ใส่ได้ทุกรุ่นนะครับแล้วก็เนื่องจากมันเป็นคลิปแบบนี้ครับเป็นขันน็อตล็อกออนอย่างเงี้ยมันก็เลยอาจจะต้องบังคับซ้ายขวาเพื่อที่จะแบบว่าเขาเรียกอะไรเดี๋ยวผมถอดออกมาดูก่อนเนี่ยก็จะมีบอกแรงขัน2นิวตันเมตรซ้ายขวาไหนซ้ายไหนขวานี่ประมาณอย่างนี้ครับก็ขันน็อตก็คือตัวนี้อยู่ด้านในสเปคบอกว่ารองรับการขี่ได้หมด XC Cross Country Trail Enduro แล้วก็ตามที่เขาโม้ Durability ก็คือแข็งแรงทนทานอายุใช้งานนานนุ่มหนึบจับดูนะครับมันไม่ใช่เห็นลายแบบนี้มันไม่ได้แบบแข็งแบบเป๊ะคลิปตัวนี้จับก็รู้สึกแบบนุ่มหนึบอยู่ครับนุ่มหนึบอยู่มาดูสเปคกันคร่าวๆอันนี้ก็พิมพ์มาเลยเป็นรุ่นอะไรเนี่ย STG Component XC Trail Duro รองรับได้หมดอันนี้ผมถอดมาให้ดูข้างอันนี้ก็จะเป็นน็อตตรงนี้ตัวแคลมป์เนี่ยกับตัวคลิปนะครับหล่อติดเป็นเนื้อเดียวรวมทั้งเอ็นบาร์ด้วยครับก็คือตัวนี้เป็นการเวลาเราจอดก็พิงบนพื้นได้เลยนี่จะเป็นมันเป็นผสมว่ะไอ้ตรงสีดำเนี่ยนุ่มๆเป็นยางแต่ตัวนี้เหมือนเป็นพลาสติกแข็งเช่นเดียวกันครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนยางและตรงที่สีเทาเนี่ยเป็นพลาสติกแข็งพลาสติกแข็งแบบไหนแบบตรงนี้เลยครับแบบจุดที่เป็นล็อกออนครับเป็นเนื้อน่าจะหล่อเป็นเนื้อเดียวกันส่วนด้านในเนี่ยด้านในก็จะเป็นพลาสติกแบบนี้หมดเลยเป็นทั้งไส้เลยแล้วก็เคลือบด้วยยางหล่อเป็นชิ้นเดียวเลยถึงว่ามันถึงได้เบามากครับก็จับดูเบาจริงๆครับสองข้างเนี่ยได้มาหลายสิบกรัมอยู่เดียวช่างดูดีกว่าว่าปกติแล้วตามสเปคเนี่ยอันนี้เขียนว่าข้างละ42กรัมครับคู่นึงก็ประมาณ84 85กรัมแต่ช่างจริงดูดีกว่าว่ามันได้เท่าไหร่ส่วนใหญ่จะบวกลบ5กรัมก็ช่างมันเลยเราครับช่วงนี้คนเล่นของแล้วก็จับช่างไว้เป็นข้อมูลให้เพื่อนๆเผื่อใครหาข้อมูลอยู่บางทีตามเน็ตเนี่ยมันหาไม่ได้ผมเลยถ่ายไว้เลยดูที่ข้างนึงสเปคบอก42จริงเท่าไหร่45กรัมครับตี2ข้างก็90กรัมครับสำหรับ2ข้างครับตามช่างจริงนะครับอ๋อมันนี้ก็มีบอก left right มีหันน็อต2นิตันจริงๆพวกคลิปพวกนี้ก็ถึงเราไม่มีตัวปัจจัยปอนเราก็ขันแค่ตึงมือครับแค่นั้นเองแค่พออยู่ก็สะดวกมากแล้วก็เบามากราคาก็ไม่ได้เวอร์ครับราคาหลักร้อยไม่กี่ร้อยบาทก็ที่ช่างไปก็ประมาณเนี้ยเดี๋ยวสรุปกันให้ฟังนิดนึงว่ามันคืออะไรครับทำไมหนัก90กรัมเนี่ยมันมีผลอะไรจริงๆมันก็เขาเรียกอะไรถ้าคนวางแผนการแต่งรถชอบเบาเนี่ยซุ่นกิฟต์แบบเนี้ยมันกิฟต์สำหรับว่ามันจะทนกว่ากิฟต์โฟมถ้ากิฟต์โฟมหนักประมาณ30 40 50กรัมประมาณนี้แต่นี้หนักแต่ช่างจริง90กรัมตามสเปคหนัก80 4 85กรัมเบามั้ยไม่ได้เบาเป็นปุยนุ่นครับแต่เบากว่าปกติเพราะกิฟต์ปกติเนี่ยอย่างเป็นล็อกออนถ้าล็อกออนแบบ2อันล็อกหัวท้ายนะจะหนักประมาณ135กรัม130กรัมในไซส์เท่ากันก็ได้มา40กรัมในราคาที่หลักร้อยไม่ถึงพันถือว่าคุ้มค่าครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เราเปลี่ยนอยู่แล้วอย่างถ้าเอาให้ใกล้เคียงคือล็อกออนฝั่งเดียวที่ล็อกเป็นขันน็อตฝั่งเดียวก็อยู่แถวๆ120กรัมทุกยี่ห้อครับทีนี้มันเป็นยังไงฮะมันปลอกแฮมเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราจะเปลี่ยนแล้วเราใช้ถึงจุดนึงเวลาสึกหล่อเนี่ยเราก็ต้องซื้อเปลี่ยน
ในเมื่อเราซื้อเปลือกราคาที่มันพอกันเนี่ยบางคนก็ชอบสัมผัสของยี่ห้อนู้นยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้อะไรเงี้ยครับก็อันนี้แล้วแต่ชอบแต่อันนี้ก็เป็นทางเลือกนึงที่จ่ายไม่ได้แพงกว่าจ่ายพอๆกันกับยี่ห้อดังอื่นครับแถมยังได้เบากว่าเซ็ตน้ำหนักไปอีก30-40กรัมอยู่ที่ว่ากริปเดิมของเราใช้กริปแต่ถ้ากริปเดิมเราหนัก130นี่ก็ประหยัดไปได้40กรัมหรือถ้ากริปเดิมเรา120ก็ได้อีก30กรัมถามว่าเยอะไหมมันไม่ได้เยอะมากแต่ถ้าเป็นรถที่ไล่ทุกอย่างแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ไล่ได้ในราคาที่ไม่แพงผมยกตัวอย่างถ้าสมมติเราจะทำแค่ชุดคอกพิทให้เบาขึ้นเราไม่ต้องการใช้คาร์บอนเนี่ยสมมติเป็นแฮนนารูปกติเนี่ยถ้าเกรดเริ่มต้นเกรดกลางเนี่ยยาว780หนักแถว350-360กรัม380กรัมเลยครับทีนี้ถ้าเราต้องการจะขอเบาอีกนิดนึงโดยใช้งบไม่เยอะก็หาแฮนที่เกรดกลางหนักแฮนนารูเกรดกลางก็เกรดกลางค่อนข้างสูงหน่อยละ300กรัมได้มา60กรัมหรือแฮนนารูท็อป760หนักประมาณ270ถ้า780ก็หนักประมาณ300ก็ตีว่าหนัก300อยู่ที่ว่าใครไหลกว้างไหลแคบนะครับทีนี้บวกกับเราได้มาจากตัวแฮนเนี่ยประมาณ 6-70 กรัมได้อันนี้30ก็เป็น100กรัมนะครับหรือแล้วก็อาจจะมีสเต็มอีก 3-40 กรัมซึ่งรวมๆอะไรแค่ชุดคอกพิทเนี่ยเรารีดทุกอย่างในแบบที่เป็นอลูล้วนก็ใช้งบไม่เยอะครับมันก็จะได้มา100กว่ากรัมเทียบกับถ้าใครอยากเอาทางลัดก็แฮนคาร์บอนจากเดิมแฮนประมาณ300กรัมคาร์บอนจะเหลือประมาณ200กรัมต้นๆแล้วแต่ยี่ห้อรุ่นก็ไปแฮนคาร์บอนเลยได้แต่ว่าถ้าใครไม่ชอบแฮนคาร์บอนชอบแฮนอลูจะมั่นใจอลูอะไรเงี้ยก็ต้องใช้วิธีพวกนี้ครับก็จะไล่รีดไปเรื่อยอย่างนิดอย่างหน่อยจักรยานเนี่ยเสน่ห์มันอยู่ที่แต่ละชิ้นอย่างละนิดแต่ว่าที่สั่งมาใช้ที่ผมชอบเพราะว่าราคามันไม่แพงครับมันต้องดูราคาด้วยบางทีอย่างบางอย่างเนี่ยบางชิ้นอะไรบางชิ้นเนี่ยเบากว่ากันแค่100กรัมแต่ราคาต่างกันหลายพันบาทครับต่างกันอันนี้ได้มาสัก 4-50 กรัมราคาเท่าเดิมโดยที่อะไหล่เดิมเราต้องเปลี่ยนอยู่แล้วแล้วเราก็เปลี่ยนอะไหล่ที่มันเบาไปเลยในราคาเท่ากันอันนี้ก็มาฝากแค่นี้ครับไม่ได้เชียร์ไม่ได้ขายไม่ได้อะไรทั้งสิ้นครับก็มันน่าใช้อันนึงก็ไม่ได้เท่แต่อยู่ที่จริตใครชอบแบบไหนครับมีหลายสีให้เลือกก็ประมาณนี้วันนี้ก็มาฝากแค่นี้ครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ